สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องซดมาม่ามูฟวี่วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Starlet ในปี2013เรื่องราวของช่างซ่อมคนหนึ่งได้เข้าไปซ่อมแซมห้องน้ำผู้หญิงในงานการกุศลพริตตี้แต่แล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงเข้ามาในห้องน้ำพอดีเขาก็เลยใช้โอกาสนี้แอบส่องพวกเธอแบบชิวๆแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองจะต้องติดอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าทุกๆคนได้กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงถ้าไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับณงานการกุศลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคืนในวันคริสต์มาสอีฟเราจะได้รู้จักกับชายคนนี้ครับเขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมแล้วผมจะขอเรียกเขาว่าช่างนะโดยที่หัวหน้าของเขาได้สั่งให้มาตรวจเช็คสภาพห้องน้ำซึ่งก็เป็นห้องน้ำของผู้หญิงแถมยังไม่มีใครอยู่ที่นี่ด้วยอีกต่างหากเขาเดินดูนู่นดูนี่ไปทั่วสักพักเขาก็ได้ยินเสียงจากลำโพงด้านบนที่อยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมาซะอย่างนั้นหนุ่มช่างซ่อมได้ปีนขึ้นไปดูด้านบนพอเปิดแผงกั้นออกมาก็พบหนูตายร่วงลงมาตัวเบลอหลังจากนั้นเขาก็รีบลงมาเปิดกล่องเครื่องมือแต่เขากลับพบว่านี่ไม่ใช่กล่องเครื่องมือของเขาครับเพราะว่ากล่องใบนี้เป็นของหัวหน้าที่เขาดันหยิบสลับมาแถมในกล่องยังเต็มไปด้วยเงินที่หัวหน้าของเขาแอบขโมยมาจากงานการกุศลแห่งนี้ด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าหนุ่มช่างซ่อมจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาก็คิดที่จะฮุบเงินไว้ใช้เองหรือเปล่าเขารีบปิดกล่องเครื่องมือแล้วก็ทำงานตามปกติโดยเริ่มจากหยิบหนูเอาไปทิ้งชักโครกเป็นอันดับแรกแต่กลิ่นของมันก็ทำเอาช่างต้องรีบอาเจียนหลังจากนั้นทันทีพอยังไม่ทันเสร็จธุระเขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่กำลังเดินเข้ามาในห้องน้ำด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกช่างซ่อมจึงรีบปิดประตูห้องและก็แอบฟังเสียงเธอจากด้านในซึ่งเขาเองก็อยากจะรู้ว่าหญิงสาวเข้ามาทำอะไรเขาจึงก้มดูตรงช่องว่างระหว่างพื้นและได้เห็นพริตตี้สาวสวยหุ่นดีกำลังล้างหน้าอยู่ที่หน้ากระจกหนุ่มช่างซ่อมพอได้เห็นหุ่นของเธอแบบชัดเจนเขาก็เลยคิดว่าจะแอบดูเธอแบบนี้เป็นนานๆในจังหวะนั้นก็มีพริตตี้อีกคนนึงเดินเข้ามาพอดีพวกเธอทั้งคู่เป็นเพื่อนกันพอเข้ามาได้สองสาวได้คุยกันถึงเรื่องงานการกุศลที่จัดขึ้นในวันนี้ซึ่งในความจริงแล้วมันเหมือนกับเป็นงานประมูลพริตตี้ให้ไปร่วมหลับนอนกับหนุ่มๆซะมากกว่าพวกเธอทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สุดเสียวซึ่งสาวคนแรกก็มีรอยกัดอยู่ที่ตรงหน้าอกด้วยเธอบอกว่าโดนมาจากหนุ่มส่งพิซซ่าเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะเล่นจ้ำจี้กันแบบสุดเหวี่ยงแต่พอเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงได้หลบมาพักในห้องน้ำชั่วคราวเพื่อนสาวอีกคนที่ได้ฟังก็เหมือนอารมณ์พุ่งพล่านขึ้นมาในทันทีพวกเธอทั้งคู่ก็เลยจูบนัวเนียกันอย่างดูดดื่มหนุ่มช่างซ่อมก็ฟินสุดๆเขาลุกขึ้นไปแอบดูเธอจากด้านบนและเตรียมตัวที่จะสไลด์หนอนไปด้วยแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็มีเสียงคนเดินมาเคาะประตูซึ่งก็เป็นชาลีหัวหน้าของหนุ่มช่างซ่อมนั่นเองหัวหน้าได้มาถามหากล่องเครื่องมือของเขาแต่สาวสวยที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยบอกว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่และก็รีบดันชาลีให้ออกจากห้องไปพร้อมกับล็อกประตูห้องน้ำแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นระหว่างที่สองสาวกำลังทำกิจกรรมกันต่อสาวคนที่โดนกัดคอมาก็กัดเข้าไปที่คอของเพื่อนอีกคนเพราะว่าเธอได้รับเชื้อของซอมบี้มาจากหนุ่มส่งพิซซ่าและทำการส่งต่อเชื้อนั้นให้เพื่อนสาวของเธอซะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์น้องเลือดหนุ่มช่างซ่อมก็เห็นทุกอย่างเลยล่ะครับเขาตกใจกลัวจนเผลอทำโทรศัพท์ตกพริตตี้ซอมบี้ก็พยายามจะเข้ามากัดเขาโดยการลอดช่องประตูเข้ามาแต่หนุ่มช่างซ่อมก็ยังพอมีสติเขาจับหัวเธอกดลงชักโครกและกระทืบฝาใส่จนสมองไหลและแน่นิ่งไปเขาค่อยๆปีนข้ามห้องไปอีกฝั่งและพยายามจะออกไปด้านนอกแต่ก็พบว่าคนทั้งฮอลได้กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วและซอมบี้หลายรายก็อยากจะเข้ามากัดเขาในห้องน้ำอีกด้วยหนุ่มช่างซ่อมก็ไม่มีทางเลือกเขาได้แต่หยิบไขควงติดมือมาแล้วก็เข้าไปหลบในห้องน้ำห้องสุดท้ายช่างซ่อมร้องตะโกนให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเขาแถมซอมบี้ยังเข้ามาในห้องน้ำเรื่อยๆหนุ่มช่างซ่อมพยายามตั้งสติอีกครั้งเพื่อจะคิดหาทางออกไปจากที่นี่เขามองไปที่รอบๆและเห็นเบอร์ฉุกเฉินที่แปะอยู่ตรงผนังแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าทำโทรศัพท์ตกไว้อีกห้องหนึ่งนั่นจึงทำให้หนุ่มช่างซ่อมต้องจำใจคาบไขควงเพื่อข้ามไปควานหาโทรศัพท์ท่ามกลางหัวสมองของซอมบี้ที่เขาได้ฆ่าเธอเองกับมือและก็แน่นอนครับซอมบี้ต้องจู่โจมเขาแต่ก็ยังโชคดีที่เขาเอาไขควงแทงมันทันและก็รอดออกมาจนได้หนุ่มช่างซ่อมพยายามโทรหาตำรวจแต่พอโทรไปตำรวจทุกคนก็กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วแถมแบตโทรศัพท์
ยังหมดหลังจากที่เขาโทรอีกต่างหากหนุ่มช่างซ่อมก็เหมือนจะสิ้นหวังเขานั่งอยู่นิ่งๆยังคนหมดอะไรตายอยากและนอนรอความตายอยู่ในห้องน้ำเวลาได้ผ่านไปสักพักใหญ่จู่ๆหนุ่มช่างซ่อมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากห้องทางซ้ายซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นซอมบี้เลยสั่งให้มันเงียบแถมยังพูดตัดเพ้อว่าถ้าตัวเองไม่ติดดูสาวๆก็คงไม่ต้องมาติดอยู่ที่นี่แต่แล้วเสียงผู้หญิงก็ตะโกนกลับมาว่าเธอไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นผู้หญิงจริงๆที่เพิ่งเข้ามาก่อนช่างซ่อมและเธอก็อยู่ห้องแรกนั่นจึงทำให้ทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันหญิงสาวถามเขาว่าเป็นช่างซ่อมใช่ไหมและพอมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถจัดการกับซอมบี้ได้แต่ในกล่องเครื่องมือก็ดันมีแค่ค้อนอันเดียวนอกนั้นก็เป็นเงินทั้งหมดแถมมันยังอยู่ตรงอ่างล้างหน้าซึ่งออกไปก็ตายสถานเดียวทั้งคู่พักเรื่องคิดเอาตัวรอดและเริ่มทำความรู้จักกันก่อนสาวห้องแรกถามเขาว่าชื่ออะไรแต่ช่างซ่อมก็ไม่ยอมบอกเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเหยมากก็เลยรู้สึกอายส่วนหญิงสาวห้องแรกก็แนะนำตัวว่าเธอนั้นชื่ออีวีช่างซ่อมจึงคาดเดาว่าเธอน่าจะเป็นสาวสวยสุดเอ็กเขาก็เลยรู้สึกฟินเพราะอย่างน้อยก็ยังได้อยู่กับสาวฮอตเขาได้วาดรูปของเธอไว้ในห้องแถมหนุ่มช่างซ่อมยังขอให้เธอขึ้นยืนบนชักโครกเพราะเขาอยากจะเห็นหน้าของเธอแต่อีวี่ก็บอกว่าเธอนั้นเจ็บหลังทำให้ยืนบนนั้นไม่ได้คุยกันไปได้สักพักใหญ่เขาก็นึกอะไรออกว่าในห้องน้ำน่าจะมีสัญญาณเตือนภัยซึ่งถ้าหากเรากดคนที่ยังรอดตายก็อาจจะมาช่วยพวกเขาหนุ่มช่างซ่อมเลยหยิบเศษนิ้วมือและยกทรงของซอมบี้เพื่อทำอาวุธออกมาให้คล้ายกับหนังสติ๊กและหวังจะดีดให้โดนสัญญาณเตือนภัยนัดแรกเขายิงพลาดแต่ก็ยังหัวเราะได้อยู่ซึ่งอีวี่เธอก็เชียร์ไม่ขาดปากแต่พอนัดที่2ก็เฉียดและไม่โดนอีกรอบนัด3ก็เช่นเดียวกันตอนนี้เหลือกระสุนอีกไม่กี่นัดเขาตั้งท่าเล็งอย่างมุ่งมั่นแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายคนนึงเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเขาจะช่วยทั้งคู่ออกไปเองชายคนนี้มีชื่อว่าเจฟแล้วเข้ามาในห้องน้ำอย่างเท่ระเบิดขณะที่เจฟกำลังอธิบายว่าเขาจะช่วยทั้งคู่ยังไงหนุ่มช่างซ่อมก็อิจฉาในความมาดเท่ของเขาเขาจึงยิงกระสุนนิ้วเข้าไปที่ลำคอของเจฟพอดิบพอดีเจฟก็สำลักเพราะหายใจไม่ออกเขาก็เลยโดนซอมบี้ฆ่าไปกินแถมยังยกนิ้วขอบคุณให้ช่างซ่อมก่อนที่เขาจะตายอีกด้วยสรุปว่าอยากจะออกไปไหมเนี่ยช่างซ่อมพอหนุ่มช่างซ่อมไปทำแบบนั้นเขาก็เลยมานั่งรู้สึกผิดซึ่งอีวี่ที่ไม่รู้เรื่องและเข้าใจว่าเจฟสู้ซอมบี้ไม่ไหวก็เลยตายไปเองหนุ่มช่างซ่อมเลิกคิดถึงเรื่องเจฟแล้วคิดที่จะยิงกระสุนนิ้วเพื่อให้โดนสัญญาณนิรภัยอีกรอบแต่พอยิงออกไปกระสุนดันเด้งไปเด้งมาและไปโดนเข้ากับบันไดทำให้มันพาดมาที่ประตูห้องน้ำทีนี้ซอมบี้ก็สามารถปีนบันไดเพื่อจะเข้ามาหาทั้งคู่ได้ซอมบี้ได้ปีนขึ้นไปที่ห้องของอีวี่แต่หนุ่มช่างซ่อมก็เบี่ยงเบนความสนใจด้วยการโยนขยะในห้องน้ำไปให้พวกมันแย่งกันกินและตัวเขาก็ยกบันไดมาพาดไว้กับผนังอีกฝั่งเพื่อที่จะไปหยิบกล่องเครื่องมือหวาดเสียวน่าดูครับหนุ่มช่างซ่อมเกือบจะโดนสอยแต่สุดท้ายเขาก็ยังรอดมาได้พร้อมกับคว้ากล่องเครื่องมือกลับมาด้วยอีวี่รู้สึกดีใจแทนจึงโยนยาเม็ดนึงให้กับเขาแล้วบอกว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเพื่อให้หายจากอาการเจ็บปวดเธอเล่าว่าเธอใช้ยานี้มาตั้งแต่ตอนอายุ15เพราะในตอนนั้นเธออยากได้ต่างหูก็เลยไปขอให้พ่อซื้อให้พ่อเธอเลยบอกว่าจะซื้อให้ก็ได้ถ้าเธอยอมอมหนอนให้กับเขาซึ่งเธอก็ยอมทนและตั้งแต่วันนั้นเธอก็กินยาเม็ดนี้มาโดยตลอดพอฟังแล้วหนุ่มช่างซ่อมก็รู้สึกเห็นใจที่เธอโดนพ่อขืนใจตั้งแต่เด็กๆและคิดว่าชีวิตตัวเองก็ไม่ได้แย่เท่ากับเธอแต่เขาก็ลองกินยาที่อีวี่นั้นให้มาแต่ยังไม่ถึง3นาทียาที่อีวี่ให้เขาก็ออกฤทธิ์แบบสุดๆช่างซ่อมเริ่มเมาทั้งเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงเพลงถึงขั้นจินตนาการว่าได้ออกไปเต้นอยู่กับซอมบี้เริ่มจะหลอนไปกันใหญ่แล้วอีวี่จึงเรียกสติให้เขากลับมาซึ่งขวาเขาจะได้สติก็กินเวลาไปถึง45นาทีหลังจากหายเมาช่างซ่อมก็สารภาพกับอีวี่ว่าเขารู้สึกดีๆกับเธอแต่อีวี่ก็ยังเฉยๆเพราะเธอนั้นยังไม่รู้จักเขาดีสักพักทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงตึงตังดังมาจากข้างนอกซึ่งซอมบี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆหนุ่มช่างซ่อมจึงคิดหาวิธีหนีอีกครั้งแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าผนังห้องน้ำมันบางพอที่จะใช้ค้อนทุบได้แต่ถ้าว่าค้อนของเขาก็ดันตกไปอยู่ในมือของซอมบี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ยังไม่รู้หนุ่มช่างซ่อมจึงต้องแย่งค้อนมาจากซอมบี้แต่เขาก็พลาดท่าโดนซอมบี้กัดเข้าที่แขนแม้ว่าจะได้ค้อนกลับมาด้วยก็ตามเขาร้องไห้เสียใจและคิดว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นซอมบี้แน่ๆ
แต่พอเขาดูดีๆฟันที่กัดและติดมาด้วยกลับเป็นฟันปลอมที่ยังไม่ได้กัดเข้าเนื้อของเขาเลยทำให้เขาไม่ติดเชื้อเกือบไปแล้วไหมล่ะพอเขารอดจากการโดนกัดหนุ่มช่างซ่อมก็ไม่รอช้ารีบทุบผนังอีกฝั่งจนกระทั่งมันทะลุและสามารถออกไปได้หนุ่มช่างซ่อมรีบไปช่วยอีวีแต่พอทุบเข้าไปดูเธอภาพที่เขาฝันไว้กลับไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเธอไม่ใช่คนเซ็กซี่และหุ่นดูดีเหมือนที่เขาฝันเธอบอกว่าที่ต้องโกหกเพราะไม่อยากให้ช่างซ่อมได้มาเห็นตัวตนของเธอจริงๆเพราะกลัวว่าเขาจะไม่คุยกับเธอหนุ่มช่างซ่อมก็ถึงกับเงียบแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่อีวี่กับรู้สึกแย่เธอจึงบอกลาเขาและได้เปิดประตูห้องน้ำเพื่อให้พวกซอมบี้ทั้งหมดเข้ามารุมกัดกินเธอถึงแม้ว่าหนุ่มช่างซ่อมจะพยายามห้ามเธอแล้วแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเขาร้องไห้เสียใจแต่ร้องไห้ได้ไม่นานซอมบี้ก็จะเข้ามากินเขาอีกคนเขาจึงรีบหนีออกไปอีกทางแต่ก็พบว่าอีกห้องมีซอมบี้เยอะกว่าในห้องนี้เขาจึงตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันเพราะยังไงเขาก็ต้องออกไปจากห้องน้ำให้ได้เลยนำทิชชู่ทั้งหมดนำมาพันตัวให้หนาๆเพื่อจะวิ่งฝ่าออกไปซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ก็ถือว่าโชคยังเข้าข้างเพราะพวกซอมบี้กัดไม่โดนเนื้อหนังของเขาเลยเขาจึงรอดออกมาอย่างทุลักทุเลและออกมาจากที่นั่นอย่างปาฏิหาริย์พอออกมาข้างนอกได้ก็รีบตรงไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะออกไปจากที่นี่พอลิฟต์เปิดออกมาเขาก็ได้เจอกับพริตตี้สาวสวยที่ยังไม่ได้กลายเป็นซอมบี้แต่หนุ่มช่างซ่อมก็สังเกตเห็นรอยกัดตรงขาแล้วก็รู้ว่าอีกไม่นานเธอก็ต้องกลายพันธุ์เขาจึงแกล้งหลอกให้เธอออกจากลิฟต์ไปสุดท้ายเขาก็ลงมาถึงข้างล่างได้สำเร็จซึ่งสิ่งแรกที่เขาทำก็คือตรงไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรหาแม่บอกให้แม่ล็อกประตูหน้าต่างให้ดีและจะรีบกลับไปหาที่บ้านแต่พอวางสายโทรศัพท์หนุ่มช่างซ่อมก็สังเกตว่าข้างนอกดันเต็มไปด้วยซอมบี้เหมือนเดิมแถมในครั้งนี้เขายังมาติดอยู่ในตู้โทรศัพท์อีกต่างหากซึ่งเขาก็ได้แต่ปรงและพูดกับตัวเองว่ากูไม่น่าออกมาจากในห้องน้ำหญิงเลยและหนังเรื่องสตอร์เรตในปี2013ก็ตัดจบไปแบบนี้จริงๆครับหนังก็สรุปได้ว่าเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นก็เพราะความอยากรู้อยากเห็นจนทำให้ช่างซ่อมได้มาติดอยู่ในห้องน้ำท่ามกลางฝูงซอมบี้มากมายแต่ในเรื่องร้ายๆเขาก็ยังได้เจอกับอีวี่สาวสวยหุ่นอวบอ้วนที่คอยให้กำลังใจเขาตลอดมาซึ่งเธอเองก็ผ่านเรื่องเลวร้ายมามากกว่าเขาแต่เธอก็ใช้ชีวิตมาได้แม้ว่าสุดท้ายเธออยากจะกลายเป็นซอมบี้ก็ตามเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ตัวละครในหนังไม่ได้มีมากมายแต่เน้นไปทางจิตวิทยาและการเอาตัวรอดของมนุษย์ล้วนๆซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยเล่าหนังแนวซอมบี้มาก่อนถ้าผมสรุปผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าคุณชอบหนังเรื่องนี้ก็สามารถกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะหาหนังสนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ